สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NSIU Channel ครับกับผมเปรมอภิชาติจุมพลครับพอดีวันนี้เนี่ยมีน้องๆสาขาวิชาการออกแบบเนี่ยเขากำลังสอบโปรเจกต์แล้วมีผลงานอยู่หนึ่งชิ้นครับน่าสนใจมากน้องทำเป็นแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ในตัวเมืองนครสวรรค์แล้วก็นำเทคโนโลยี AR เนี่ยเข้ามาใช้ให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันครับพระราชลัญจกรแห่งฟ้าทรงข้าราชพัฒนครสวรรค์ปานิทานการศึกษามุ่งมั่นครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องธินกรมูลเมืองนะครับหรือว่าน้องข้าวโพดซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ชิ้นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้คือเป็นยังไงบ้างเอ่ยคือว่าแนวคิดของผมครับคือจากที่ผมดูงานนะครับจากของเดิมที่รุ่นพี่เขาทำไว้ครับคือว่าของพี่เขาจะเป็นแบบ2มิติครับแต่ผมเนี่ยในความคิดว่าทำเป็นแบบ3มิติครับผมคือจะเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยี AR ฮะก่อนเลยนะครับผมต้องรูปแบบของสถานที่จริงก่อนนะครับแล้วก็เอามาแกะเป็นรูปแบบของ3มิติครับแล้วจากนั้นก็โหลดแอปที่ชื่อว่า Vplayer ครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับเปิดแอปมาแล้วก็สแกนครับตัวนี้ฮะเป็นตัวมาร์กเกอร์ไว้สำหรับฉาย AR ขึ้นมาครับครับครับผมคือแต่ตอนแรกตัวนี้ที่มันติดได้เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยทำเป็นเหมือนแมกเนตสำหรับติดที่เหล็กหรือว่าตู้เย็นหรือที่ติดตู้เย็นพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ารุ่นพี่เนี่ยไปประกวดออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดเราก็ได้รางวัลมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อไปได้รางวัลแล้วเราก็นำผลงานชิ้นนี้เนี่ยมาต่อยอดต่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยนำเทคโนโลยี AR เข้ามาใช้พอผลงานชิ้นนี้สำเร็จปุ๊บเราไปต่อยอดยังไงบ้างเอ่ยคือจะไปตั้งโชว์ที่หอวัฒนธรรมมหาราชภัฏนครสวรรค์นะครับต่อครับเพื่อให้คนสนใจที่มาดูงานครับได้เห็นครับผมแล้วก็สามารถเห็นตัวโมเดลแผนที่ครับเพื่อให้เกิดความเป็นที่น่าสนใจครับแล้วก็ทันสมัยที่สุดครับผมนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆเป็นผลงานดีๆนะครับที่จะช่วยพัฒนาเมืองนครสวรรค์ของเรานะครับให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เกิดความน่าสนใจที่อยากจะไปสถานที่นั้นๆนะฮะให้เห็นเป็นรูปแบบที่เป็นเรียกได้ว่าเป็น3มิติก็นับว่าเป็นผลงานดีๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าอันใกล้เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นผลงานชิ้นนี้ของน้องข้าวโพดเนี่ยไปตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาทดลองใช้นะครับกับเทคโนโลยี AR นะฮะกับแผนที่สำคัญของตัวเมืองนครสวรรค์นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้แล้ววันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ